ซาตานเทวะพระเจ้าซาตานเทวะพระเจ้าคืออวิชชาของทุกข์สุขพุทธคือพรหมบริสุทธิ์จากอวิชชาเทวะคือมารคือซาตานที่ศาสนาพระเจ้าเขาถือว่าเป็นศัตรูใหญ่จริงๆแล้วซาตานกับพระเจ้าคืออันเดียวกันแต่พระเจ้าอวิชชาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมารแล้วก็หลงคบมารหลงอยู่กับมารหลงอะไรหลงสุขที่จริงทุกข์ทุกข์กับสุขอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเจ้ากับมารอันเดียวกันบริสุทธิ์จากเทวดาบริสุทธิ์จากมารพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรานี่แหละคือพรหมกายเราคือธรรมกายคือกายบริสุทธิ์เทวดาไม่รู้ตัวง่ายเท่ามารเพราะมารมันอยู่กับทุกข์แต่เทวดามันอยู่กับสุขคนที่เห็นทุกข์ก่อนนี่แหละเป็นคนเจริญก่อนมันพาให้คนรู้ก่อนสุขมันไม่พาให้คนรู้ก่อนหรอกพ่อครูสมณะโพธิรักษ์1สิงหาคม2566วันอาสาฬหบูชา